ได้เวลาที่แขกรับเชิญอีกคนหนึ่งของผมครับจะเดินทางมาถึงที่นี่แล้วเลยครับมาแบบไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับเพราะเธอคือผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาครับอีกสักครู่เราจะได้เจอกับเธอคนนี้แล้วครับซูเปอร์สตาร์ตลอดการของเมืองไทยหลังจากที่เราไม่ได้เจอเธอมาปีครึ่งครับวันนี้เราจะได้คุยกันอย่างเต็มอิ่มกับอามิตาทาทายังสักครู่เดียวทาทายังครับนักร้องสาวมหัศจรรย์ที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีกว่าปีครึ่งครับที่เราไม่ได้มีโอกาสเจอกับเธอคืนนี้กับอัลบั้มใหม่ Ready for Love ได้เวลาแล้วนะครับที่ผมจะขออัปเดตชีวิตของเธอหน่อยครับทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิตและรวมถึงความรักซึ่งเราจะมานั่งพูดคุยกันที่นี่แหละครับที่ SCG Experience พูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าครับอมิตาทาทายังปีกว่าแล้วที่เราไม่ได้เจอกันประมาณปีครึ่งครั้งล่าสุดชีวิตปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากใช่ไหมเยอะค่ะไปทำอะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะตั้งเยอะตั้งแยะก็มีทั้งไปทำอัลบั้มชีวิตรักก็รู้กันดีว่าเป็นยังไงก็เลิกกับเขาไปก็มีคนใหม่เข้ามาก็ยังไม่รู้ยังไม่ถามถามมาก่อนยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงเดี๋ยวถามมาก่อนแล้วเราจะอุ่นเครื่องก่อนไอ้นั่นมันเรื่องร้อนที่เราคงจะอีกไกลเราจะไปถึงพูดถึงอัลบั้มใหม่เลยดีกว่าคงมีความคาดหวังสูงมากไม่คาดหวังเลยจริงป่ะจริงเราไม่ได้คาดหวังเรื่องยอดหรือว่าคนมาดูคือมันก็เป็นเรื่องที่อยากจะคาดหวังแต่มันก็ยากเพราะว่าตอนนี้เทพผีซีดีเถื่อนก็เยอะใช่ไหมจะมาคาดหวังเรื่องยอดคงยากอ่ะยากยากนิดหนึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนี้คนหลายคนไปหันไปสนใจเรื่องของเคป๊อปศิลปินเกาหลีมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้อย่าคาดหวังดีกว่าถ้าได้ดีก็ดีไปพูดเหมือนน้อยใจป่ะว่าคนไปสนใจเรื่องความเป็นเกาหลีแล้วมันแบบเป็นวูดี้ไม่น้อยใจเนาะมันก็น้อยพิธีกรเกาหลีมากขึ้นเนี่ยใช่ไหมเข้าไปดูอะไรนะ Love Letter อะไรเงี้ยสตาร์คิงเนี่ยเข้าไปดูเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีปัญหานะแต่ว่าการแต่งตัวต้องยอมรับว่าเปลี่ยนไปแล้วตกลงทรงผมและชุดทุกอย่างนี่ออกแบบโดยชาวเกาหลีใช่ไหมเป็นชาวเกาหลีแต่ว่าจริงๆแล้วคือ reference เนี่ยมันไม่ใช่เกาหลี reference เป็นยุโรปไม่ใช่มาจากเกาหลีโดยเด็ดขาดไม่ใช่เลยเป็นทรงที่ได้รับมาจากยุโรปใช่ประเทศไหนระบุได้ไหมอิตาลีค่ะอิตาลีแล้วก็เป็นนางแบบที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเอาไปก๊อปเข้ามาจริงป่ะจริงคือจำทรงผมทรงสับปะรดได้ไหมคะเฮเลนาคริสเตนเซนนะคะคือเขาก็เป็นคนตัดทรงนั้นเพราะมีคนบอกว่าฮันโหนกแก้มเนี่ยเหมือนเขาแล้วก็ตอนที่มี reference แบบของผมทรงนี้มาก็อีกแล้วก็เป็นเฮเลนาเหมือนกันแสดงว่าได้แรงบันดาลใจระดับหนึ่งมาจากเฮเลนาคริสเตนเซนก็มีบ้างตอนที่เขาเฉือนผมครั้งแรกเนี่ยมองกระจกรู้สึกไงโอ้โหรู้สึกดีใจมากเอามันออกไปเพราะตอนนั้นมันยาวมากใช่ไหมมันยาวมากค่ะมันยาวมากแล้วก็ตัวเองก็รอโฆษณาแชมพูก็ไม่ได้โฆษณาแชมพูสักทีก็ได้ใจว่าเอามันออกไปสักทีแล้วเวลาสมมตินักวิจารณ์เขาวิจารณ์บอกว่าเป็นทาเป็นทรงซิมอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างไม่รู้สึกยังไงแล้วแต่เทสคนนะ แต่ตัวเราเองคือเรารู้สึกว่าเอ้ยเราถ้าเราตราบใดที่มันมาอยู่บนศีรษะเราเนี่ยแล้วเรามั่นใจ แต่ถ้ารู้สึกมั่นใจไงแล้วเขาก็แฮปปี้มากอะไรเงี้ย คือชอบมากตัวเราชอบมาก คือพอคนชินก็มาเป็นเทรนด์คนก็ไปตัดกันเยอะกลายเป็นว่าโปสเตอร์อัลบั้มเนี้ยก็ติดอยู่ตามร้านทำผมเยอะมากตรงนี้นะแต่ในชีวิตมันก็จะมีเรื่องตลกนะเวลาเขาเอารูปคุณไปเทียบกับระเบียบรัฐหรือว่าซูซานบอยใช่ไหมซูซานบอยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าคุณซูซานไปรับแรงบันดาลใจมาจากซูซานบอยก็รู้สึกขำนะคือดูแล้วก็ขำดูแล้วก็ขำแต่ในความรู้สึกเราก็รู้สึกว่าคือที่พูดจริงๆอันนี้พูดจริงนะผมอย่างน้อยก็เปรียบเทียบเรากับคนเก่งอ่ะใจเราไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คือคุณซูซานชีจะออกขาวๆเป็นงอกของเรายังทุกวันนี้เวลาคนเขาบอกแหมอ้วนจังเนี่ยยังทำให้เสียเซลล์มั้ยทาทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วเพราะว่าตัวเราก็รู้สึกว่าเราลดมาได้เยอะแล้วนะแล้วเราก็แฮปปี้กับหุ่นเรามากลดลงมากี่โลนะครับเนี่ย12ค่ะ12โล12โลจากตอนที่เป็นไทรอยด์ในช่วงนั้นจากตอนนั้นเป็นไทรอยด์ใช่สรุปแล้วความอ้วนไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเราไม่สนก็ไม่มันก็ไม่เชิงว่าไม่สนก็เอาที่ดูแล้วเราเฮลตี้แต่ว่าณวันนี้เราค่อนข้างแฮปปี้กับที่เราเป็น3เดือนที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าคุณคงมีความสุขมากถูกไหมทำอะไรบ้างมาจะได้มีโอกาสทำงานที่เรารอคอยมาสักทีนะเพลงที่เราชอบลุคที่เราต้องการความรักก็ดีเยี่ยมแล้วอะไรจะรู้ได้ยังไงก็จากสีหน้ามันก็บ่งบอกว่าน่าจะมีความสุขในระดับหนึ่งเดี๋ยวคุยกันแต่อะไรที่มันเศร้าล่ะคือทาจะพูดตลอดเลยบอกว่ามีข่าวมีอะไรก็ไ
ต่อย่างนึงที่ไม่อยากเป็นเลยคือไม่อยากป่วยป่วยปั๊บเงินก็หาไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้คือขออะไรก็ได้คือขออย่าป่วย3เดือนที่ผ่านมาคือมีป่วยหนักอยู่2ครั้งมีครั้งนึงที่ก็คือเป็นหลอดลมอักเสบแล้วก็ครั้งที่2นี่คือเป็นอาหารเป็นพิษรุนแรงเข้าโรงพยาบาลปะไม่อยากเข้าคือไม่ยอมเข้าเพราะไม่อยากเป็นข่าวแล้วแต่มีหมออยู่บ้านนี่ผมลืมไปผมก็ไม่ได้อยู่บ้านแหมก็มีหมอว่ามาดูแลบ้านโตๆกันแล้วดูแลตัวเองกันได้แต่จริงๆเขาก็ไม่ใช่หมอนี่ถูกไหมไม่ใช่หมอเดี๋ยวเราว่ากันเรื่องนี้แต่ช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาหนักใจไหมกับข่าวที่มันยังมีออกมาเกี่ยวคุณกับเปรมที่มันยังไม่จบสักทีทั้งที่จะเลิกกันไปแล้วก็ตามทั้งที่เลิกกันไปนานมากมันคงไม่จบง่ายๆหรอกค่ะมันคงเป็นเรื่องที่คนยังไงก็คงจะขุดขึ้นมาคุยเพราะว่ามันเคยมีภาพตรงนั้นอยู่แต่ว่าตัวทาเองก็ชิวๆอ่ะทับทับพูดไปหมดแล้วว่าทารู้สึกยังไงหรือรู้สึกไงกับเรื่องนี้หรืออะไรที่มันเกิดขึ้นตอนนี้แต่ทำไมยังเป็นข่าวได้เกือบทุกวันเว้นวันล่ะว่าคนนี้แถลงคนนั้นแถลงคนนี้แถลงคนนั้นแถลงตกลงมันทาไม่เคยแถลงนะเออแต่คนอื่นแถลงหรือเปล่าทาไม่ทราบอันนั้นก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาหรือเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะหึงคุณมีแฟนใหม่ตายแล้วอันนี้ต้องไปถามเขาไหมอย่าถามทาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองถามเขาดูถ้ามีโอกาสก็ลองไปถามเขาดูแต่ส่วนทำไม่ได้อะไรแล้วคือเป็นห่วงในฐานะของเพื่อนคนหนึ่งในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่คนคงค้างคาใจทั้งประเทศเยอะมากมาถึงวันนี้นี่คือหัวข้อที่คนยังพูดสนุกปากไม่หยุดว่าเหตุผลที่ทาทายังเลิกเนี่ยเพราะเขาเป็นเกย์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้ช่วยเขาเลยไม่ได้ช่วยมันมีเรื่องเยอะมากที่เล่ากันไม่จบแน่นอนผมจะถามแบบสั้นๆนะให้เวลาคุณคิดก่อนโอเคอย่าตอบเลยนะคิดดีๆเพราะมันมีนัยยะเยอะมากในคำถามนี้คุณเคยโดนหลอกไหม Absolutely เคยโดนหลอกค่ะเคยโดนหลอกอย่างแน่นอนReady for Love ครับคือชื่ออัลบั้มใหม่ของทาทายังก็ไม่รู้นะครับว่าที่ตั้งชื่ออัลบั้มแบบนี้เป็นเพราะเธอพร้อมที่จะมีรักครั้งใหม่กับคุณหมอหรือเปล่าคนจะคุยเรื่องที่หมอเยอะไหมช่วงที่ผ่านมาถามเยอะคุยกันเยอะเพราะว่าหนึ่งคือทาออกไปไหนมาไหนกับหมอบ่อยครับก็เลยกลายเป็น issue อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นประเด็นไปแต่จริงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวคนนู้นคนนี้มาเยอะก่อนที่จะมาเป็นคนนี้แต่เมื่อหมอทาสนิทกันเป็นเพื่อนกันมา10 กว่าปีแล้วไหมคะก็เลยรู้สึกว่ามันสบายใจอ่ะเวลาไปกับคนคนนี้รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปนั่งแบบแนะนำตัวเองใหม่หรืออะไรใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ดูกันไปสรุปแล้วกับความรู้สึกดีๆกับคนคนหนึ่งในครั้งใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ตั้งความหวังไว้ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนอัลบั้มสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าตั้งความหวังกับความรักและผู้ชายคุณเจ็บมามากหรือเปล่าหรือพูดอย่างนี้ได้คุณรู้ดี นี่คือถามเนี่ยนะเหมือนคนไม่รู้แทนคนดูไงจริงๆ จะบอกนะถ้าคนดูไปนั่งคิดดีๆนะไปนั่งย้อนคิดดีๆนะคือทาไม่เคยปิดบังเรื่องความรักของทาเท่าไหร่นะไปนั่งย้อนคิดดีๆว่าทาเคยคบกับใครบ้างแล้วคิดดูว่าแต่ละครั้งทาเจ็บหรือเปล่าเคยมีแฟนเก่าที่โรงแรงไหมมีการตบตีเคยมีไหมไม่เคยค่ะไม่อันนี้ไม่ยอมไม่ยอมอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ทาไม่ได้เลยคือ1คือห้ามลงไม้ลงมือแล้วถ้ามีแฟนคนไหนของเพื่อนทาลงไม้ลงมือเพื่อนทาถ้าเอาตายอย่างที่2คือห้ามพูดจาหยาบคายโดยเด็ดขาดกูมึงไม่ได้ต่อหน้าเพื่อนมันจะคุยกับเพื่อนไม่คือถ้าคำได้เลยแต่พูดถึงว่าถ้าเป็นแฟนกันและทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันแล้วมาพูดจาหยาบคายไม่ได้เคยมีเคสไหนไหมที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยต้องแยกทางกันไปเพราะปากมีค่ะปากไวเคยมีเคสใส่ไหมที่แยกกันไปเพราะว่าเขาไปมีชู้วุ้ยเยอะแยะหลายเคสหลายเคสเคยมีเคสใส่ไหมที่แยกกันไปเพราะเขาเป็นเกย์ไม่มีค่ะยังไม่มียังไม่มีเกือบไปแล้วนะเนี่ยเป็นเพราะคุณเก่งเกินกว่าแฟนที่ผ่านมาหรือเปล่าหลายๆคนจะทำให้ผู้ชายมีความรู้สึกว่าเขามีเหมือนเขามีปมด้อยอ่ะจนกระทั่งทำให้ความสัมพันธ์นั้นมันจะต้องเลิกลากันไปคือทาคิดว่านะอย่างแรกเลยนะพูดถึงว่าถ้าทาเป็นผู้ชายนะถ้าว่าทาคงเป็นผู้ชายที่ใจกว้างอ่ะเพราะทาคงอยากว่าเฮ้ยอยากมีแฟนเก่งอยากมีแฟนสวยก็น่าจะรู้สึกดีจริงไหมอย่างแรกเลยนะอันนั้นคือสิ่งที่ทารู้สึกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเป็นเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนไม่รู้หรอกทาเป็นคนที่ค่อนข้าง
ให้เกียรติคนที่เป็นแฟนมากนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรู้สึกแบบนั้นก็ช่วยไม่ได้ก็ทำมาแล้วอ่ะแล้วก็เป็นแบบนี้ก็ต้องรับให้ได้แต่เป็นเราจะคิดในทางที่ดีนะเฮ้ยเออถูกไหมคุณเป็นคุณอยากมีแฟนเก่งล่ะไม่อ่ะจริงเหรอทำไมอ่ะจะได้ควบคุมเขาได้จะได้ควบคุมได้ทำไมใจแคบอย่างเงี้ยฟังดูแล้วจริงไหมเออมันไม่ใช่หยอกเล่นนะคือมันทุกทาว่าทุกคนอะทุกวันนี้คือทาก็อยากมีแฟนที่เก่งแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้นำของครอบครัวได้เป็นไปได้ไหมว่าในชีวิตที่ผ่านมาคุณอาจจะตั้งกฎเกณฑ์เยอะมากกับความสัมพันธ์หรือว่ากับผู้ชายอย่างนี้ดีกว่าจนกระทั่งมันทำให้บางทีมันไปไม่ค่อยรอดอะจริงจริงทาคิดว่าทาไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์เยอะแต่ทาเผลอใจไปเยอะคือให้ใจไปเยอะให้ใจไปเยอะแล้วก็ชิลไปเยอะไม่ระวังครับ